แต่ต้นขณะที่ตัดกลับไปที่คุณทักษิณซึ่งเมื่อวานนี้ไปเป็นประธานในพิธีมงคลสมรสของสสพัชระจันทระรวงทองใช่ไหมเป็นสสโคราชลูกชายของท่านรัฐมนตรีประเสริฐจันทระรวงทองเป็นยังไงคุณทักษิณเนี่ยท่านไปเป็นประธานในพิธีฉลองมงคลสมรสนะคะก็มีทั้งคุณภูมิธรรมเวชยชัยคุณอนุทินคุณสุดาวันไปร่วมงานด้วยงานนี้เลี้ยงโต๊ะจีนเนี่ย500โต๊ะทั้งข้างในข้างนอกอาคารทันทีเมื่อมาถึงข่าวก็คือคุณทักษิณเดินออกไปยังนอกอาคารทักทายกับชาวบ้านที่มาร่วมงานมงคลสมรสบรรยากาศคึกคักอบอุ่นค่ะชาวบ้านไปสวมกอดไปขอถ่ายรูปคุณทักษิณตลอด2ข้างทางคุณอนุทินเดินตามนี่ลักษณะเหมือนกับพบปะประชาชนแล้วนึกดูเถอะตลอดแนวเลยยาวเหยียดเลยเซลฟี่บ้างกอดบ้างท่านผู้ชมฮะยาวเหยียดเลยค่ะกว่าจะเข้าไปนะแล้วก็เข้าไปนั่งในโต๊ะ VIP ยาวขนาบด้วยคุณอนุทินกับรองนายกรัฐมนตรีภูมิธรรมเวชยชัยแล้วขึ้นเวทีเป็นประธานในพิธีของพวงมาลัยบ่าวสาวระบุว่าตั้งใจมาแม้จะเป็นหวัดไม่สบายเพราะคุณประเสริฐแก้วรวงทองรัมจีดีเนี่ยอยู่กับผมและพรรคไทยรักไทยแม้จะถูกยุบ3รอบก็ไม่ไปไหนเพราะฉะนั้นครอบครัวของคุณประเสริฐเนี่ยก็เหมือนเป็นลูกเป็นหลานค่ะซึ่งวันนี้ลูกชายคุณประเสริฐที่แต่งงานก็มาสานต่อภารกิจของคุณพ่อเป็นบรรยากาศแบบนี้วันนี้ตั้งใจเดินทางมาจริงๆผมก็ยังมีหวัดยังไม่ค่อยสบายเท่าไหร่แต่ว่าเต็มใจเพราะว่าคุณพ่อเจ้าบ่าวท่านประเสริฐเป็นส.ส.ไทยรักไทยรุ่นแรกที่ชนะการเลือกตั้งมกราคม2544แล้วก็อยู่กับผมอยู่กับไทยรักไทยไม่ว่าจะถูกยุบถึง3รอบก็ไม่ได้ไปไหนก็อยู่มาตลอดแล้ววันนี้ก็เอาลูกชายมาเป็นส.ส.สีคิ้วแทนด้วยนะครับแล้วเป็นกรรมการบริหารพรรคเพื่อไทยอีกนะครับคือเป็นครอบครัวที่ถือว่าเหมือนเป็นลูกหลานเพราะว่าอยู่ใกล้ชิดกันมาตั้งแต่ปี2542ตั้งแต่ตั้งพรรคใหม่ๆนะครับก็ผมมาแถวนี้แต่วันนี้จำไม่ได้จริงๆว่าได้พัฒนาไปเยอะมากโคราชนะครับก็ดีใจกับชาวโคราชด้วยจุดสังเกตข้อหนึ่งก็คือท่านผู้ชมสังเกตดูได้ อดีตนายกทักษิณจะไม่พูดอะไรกับสื่อสารมวลชนในเรื่องการเมืองแล้วนักข่าวก็พยายามจะไปถามหลังเลิกงานคุณทักษิณก็บอกให้ไปถามนักการเมืองท่านทักษิณครับขอเรื่องน้ำท่วมนิดนึงครับเรื่องความห่วงใยประชาชนครับถามนักการเมืองผมขอบคุณมากครับขอบคุณครับนี่ฮะไม่พูดเลยท่านผู้ชมถ้าพูดแบบการเมืองก็คือรูดซิปปากเมื่อน้ำตรีแพทองธารรับตำแหน่งอยู่ในขณะนี้